เบนพริกไทยจอบป้องพวกวิจารณ์ไฮโซปอสามีปมแตงโมพลัดตกเรือเบนพริกไทยนักร้องสาวเตรียมป้องพวกวิจารณ์ไฮโซปอสามีปมแตงโมนิดาพลัดตกเรือจมหายแม่น้ำเจ้าพระยาลั่นรับผิดชอบคำพูดด้วยจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไฮโซปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ผู้ขับเรือสปีดโบ๊ทได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีก่อนจะเปิดเผยครั้งแรกหลังจากให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนว่าแตงโมเพิ่งมาขึ้นเรือลำนี้เป็นครั้งแรกโดยขณะที่เกิดเหตุตนไม่เห็นว่าแตงโมนั่งอยู่จุดไหนของเรือเพราะตนอยู่หน้าเรือแต่ไม่ได้เป็นคนขับเรือจะมีรุ่นพี่อีกคนขับอยู่ได้รับฟังจากแซมที่นั่งท้ายเรือทราบว่าคุณโมเดิร์นไปท้ายเรือโดยที่จับขาแซมไว้ก่อนที่จะนั่งปัสสาวะท้ายเรืออ่านข่าวไฮโซปอร่ำให้เล่านาทีแตงโมพลัดตกเรือขอให้ทุกคนเห็นใจอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือซึ่งหลังเกิดเหตุได้หายตัวไปก่อนจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงค่ำวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่26กุมภาพันธ์2565เบนพริกไทยหรือเบนดอริณเธอรัตน์มีนวานิชนักร้องสาวและเป็นภรรยาของไฮโซปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าใครพิมพ์อะไรไว้หรือวิจารณ์อะไรไว้รับผิดชอบคำพูดด้วยนะคะจะฟ้องให้หมดเลยเบนพริกไทยนักร้องสาวเตรียมฟ้องพวกวิจารณ์ไฮโซปอสามีปมแตงโมนิดาเบนพริกไทยนักร้องสาวเตรียมฟ้องพวกวิจารณ์ไฮโซปอสามีปมแตงโมนิดาและอีกข้อความระบุว่าพอเรามีปัญหาจะทำให้เห็นว่าใครเป็นมิตรแท้และเคียงข้างและใครสนุกกับในการพิมพ์เล่นเล่าเป็นเรื่องสนุกเรากับหนังซีรีส์อ่านข่าวเบนพริกไทยเคลื่อนไหวถูกเพ่งเล็งสามีเป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนแตงโมที่อยู่ในเรือเจนยันทิพย์ลงเรือสวดมนต์เผยนั่งสมาธิพบจุดที่อาจเจอร่างแตงโมเจนยันทิพย์นั่งสมาธิเผยเจอจุดที่อาจจะพบแตงโมลงเรือทำพิธีขอเปิดทางคาดอีกไม่เกิน2วันพบร่างกฎแห่งกำดึงเวลาไว้จากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเวลา2นาฬิกาวันที่26กุมภาพันธ์65หน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูทีมค้นหาร่างดาราสาวแตงโมนิดาได้รับแจ้งว่าเบาะแสบริเวณท่าเรือสะพานสังฮีแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเดินทางไปตรวจสอบแต่ยังไม่พบร่างของนักแสดงสาวจากนั้นนางสาวเจนจิราเรียบร้อยเจริญหรือเจนยานทิพย์นักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังได้เดินทางมายังท่าเรือดังกล่าวก่อนจะลงเรือพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยมายังบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเพื่อทำพิธีนั่งสมาธิยกมือไหว้และสำรวจกลางแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาเวลา4นาฬิกา35นาที
จ้าหน้าที่นักประดาน้ำมูลนิธิร่วมกตัญญูได้นำกำลังขึ้นฝั่งทั้งหมดโดยนายโบสถ์วิบูลย์นันท์อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ตะโกนบอกทีมงานว่าให้พักผ่อนและมาเจอกันตอนฟ้าสางนายโบสถ์เผยว่าขอให้เจ้าหน้าที่พักผ่อนประมาณ1ชั่วโมงกว่าเพื่อโหลดอุปกรณ์เตรียมน้ำมันเรือให้พร้อมเมื่อฟ้าสางจะนำกำลังทั้งหมดปูพรมค้นหาเต็มแนวแม่น้ำเจ้าพระยาคาดร่างอาจลอยขึ้นมาแล้วด้านนางสาวเจนจิราเรียบร้อยเจริญหรือเจนยานทิพย์กล่าวว่าได้รับทราบข่าวตั้งแต่ช่วง5 ทุ่มกว่าของวันเกิดเหตุและได้ติดตามข่าวมาตลอดจนกระทั่งช่วงเช้าได้ไปทำบุญมาเมื่อกลับถึงบ้านทางพี่สาวได้ชักชวนให้ไปแบ่งบุญให้กับแตงโมตนเองจึงมานั่งสมาธิอยู่ริมน้ำสะพานพระราม5ในสมาธิตนะเห็นเหมือนอยู่ใต้ถุนห่างจุดเกิดเหตุไป3 กิโลกว่าหลังจากนั่งสมาธิเสร็จตนจึงได้แวะรับประทานอาหารที่ร้านแถวท่าเรือพิบูลสงคราม2จนมาพบกับกลุ่มนักข่าวที่มากินข้าวอยู่ในร้านเดียวกันและได้ชักชวนให้ลงเรือโดยขณะนั่งในเรือตนก็ได้สวดมนต์เพื่อขอให้เปิดทางและพบเจอซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่เกิน2 วันจะพบเจอร่างรอเวลากฎแห่งกรรมกฎแห่งเวลาดึงเวลาไว้ไม่มีอะไรฝืนได้ระหว่างที่ลงเรือไปยังใต้สะพานพระราม7ซึ่งบริเวณใต้สะพานมีศาลเจ้าแม่ทับทิมและเหล่าสัมภเวสีก็ได้สวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลอย่างไรก็ตามอุปสรรคที่มีในการค้นหาคือความมืดแสงสว่างไฟสปอตไลท์ส่องไม่ถึงจึงได้มีการปรึกษากับทีมงานและจะทำการค้นหาอีกครั้งหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นโดยจากการที่ล่องเรือจุดที่ตนรู้สึกได้คือแถวบริเวณวัดเขมาโมเผยเป็นคนโทรหาแม่แตงโมแจงไม่ได้ปิดข่าวข้องใจผู้จัดการแก๊งเพื่อนลงเรือติดต่อไม่ได้โมเผยเป็นคนโทรหาแม่แตงโมแจงไม่ได้ปิดข่าวข้องใจผู้จัดการแก๊งเพื่อนลงเรือติดต่อไม่ได้เป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งทำไมผู้จัดการมาอยู่ด้วยกันในเรือจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดวันที่25กุมภาพันธ์65ดาราสาวโมอมีนาพินิจเพื่อนของแตงโมนิดาซึ่งเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อติดตามการค้นหาเพื่อนดาราสาวเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าทราบข่าวตั้งแต่4 ทุ่มทราบจากเพื่อนๆโทรแจ้งกันแล้วก็ขับรถไปรับกันไปหาพี่เบิร์ดแฟนพี่โมเลยแล้วก็ไปอยู่ที่ท่าเรือแต่ไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะเราไม่อยากไปรบกวนการทำงานส่วนหนึ่งพี่ก็ไลฟ์สดนักข่าวก็อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่อยากไปรบกวนพี่พวกเราไม่มีใครไหวจริงๆไหนจะช็อกเราไม่ได้อยากจะเชื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคิดอยู่ว่าพี่โมว่ายน้ำไปเกาะอยู่ที่ไหนหรือเปล่าไปนอนไปหลับตรงไหนหรือเปล่านางก็ผ่านมาตั้งเยอะพี่โมเขามีฉายาแมว9ชีวิตพวกเราก็นั่งรอให้กำลังใจกันอยู่อีกทีหนึ่งคงยังไม่อยากมีใครพูดอะไรเมื่อถามว่ารู้จักกลุ่มที่ไปกับแตงโมตอนเกิดเหตุหรือไม่โมอมีนากล่าวว่าไม่รู้จักเลยรู้จักอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นคือผู้จัดการของพี่โมที่เหลือไม่รู้จักเลยไม่สนิทพี่เบิร์ดก็ไม่ได้ไปด้วยพี่เบิร์ดทำงานอยู่เมืองทองเมื่อถามว่าแฟนแตงโมตอนนี้สภาพจิตใจน่าจะแย่โมอมีนากล่าวว่า
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโมยอมใจเขาจริงๆเราก็พยายามเตือนเขาว่าให้มีสตินะเพราะเขาอยากลงเรือไปหาพี่โมเองเราก็ไม่ห้ามให้เขาใส่เสื้อชูชีพถือไฟฉายแล้วก็เอาเรือยาวออกไปสักพักก็กลับมาพี่เบิร์ดบอกว่าน้ำตอนกลางคืนน่ากลัวจริงๆพี่เป็นผู้ชายเขายังแบบคือเขาเสียใจมากๆเขาพูดว่าทำไมพี่ไม่ไปกับโมพี่ไม่น่าทำงานเลยทำไมพี่ไม่ไปดูแลปวดหัวใจอยู่เหมือนกันเห็นแล้วก็โอ้ยทุกคนแย่หมดเราก็ไม่ค่อยอยากพูดอะไรจนกว่าเรื่องจะกระจ่างว่าเรื่องเป็นอย่างไรเหตุการณ์ไปมาอย่างไรมันเป็นยังไงกันแน่เราอยากรู้จริงๆเมื่อถามว่าทุกคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนหายไปหมดผู้จัดการที่ไปด้วยไม่รับสายทำไมอยากให้แม่ปิดข่าวโมอามีนากล่าวว่าเราไม่ได้อยากให้แม่ปิดข่าวหรอกค่ะที่เราอยากให้แม่มาอยู่อีกที่หนึ่งเพราะเราเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณแม่แล้วอยากให้แม่มาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเหตุการณ์จะบานปลายไปมากกว่านี้แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแม่พี่โมเราก็เชื่อฟังคุณแม่อยู่แล้วคุณแม่ว่าอย่างไรเอาอย่างไรเราไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเมื่อถามว่าทางฝั่งโมอามีนาเป็นคนโทรไปหาแม่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นแก๊งเพื่อนที่ไปกับแตงโมตอนเกิดเหตุโมอามีนากล่าวว่าไม่ใช่ค่ะเราเป็นห่วงความรู้สึกคุณแม่มากกว่าส่วนแก๊งที่ไปกับเขาพวกเราไม่มีใครติดต่อได้เลยมันก็เป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งเราก็รอให้เขาออกมาพูดเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวที่สนิทและรู้จักพี่โมยังมีอีกหลายคนที่รักเขาอยู่กับเขามานานเราก็สนิทกับพี่โมไม่ได้แพ้พวกเขาเราก็รู้สึกว่าออกมาพูดอะไรหน่อยไหมว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเมื่อถามว่าคือตอนนี้เราก็ติดต่อผู้จัดการเขาไม่ได้โมอามีนากล่าวว่าคักติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพวกโมก็สงสัยว่าทำไมมาอยู่ด้วยกันในนี้ล่ะตอนนี้โมก็รีบทำงานแล้วจะกลับไปอยู่ที่เดิมโมฝากช่วยกระจายข่าวและช่วยให้ความเป็นธรรมกับพี่โมด้วยเราอยากให้เรื่องทั้งหมดที่ออกมาใสสะอาดที่สุดและเป็นความจริงไม่อยากให้มีฝ่ายใดโกหกกันนะคะเพราะว่าโมก็ไม่โอเคมากๆเลย